นี่จะเป็นหมูปีแก้วนะครับหมูที่ฟันค่อนข้างคมนะครับแต่ว่าไม่มีผิดนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างก้าวร้าวนะครับตัวนี้อย่ากัดได้ตลอดเลยถ้าผมอยู่เฉยๆนะเขาก็จะไม่ทำอะไรผมนะครับมันก็จะเฉยๆถ้าเกิดไปเล้ามันก็จะถูกกัดนะครับอย่างนี้ตัวใหญ่นะถ้าเห็นอย่างนี้คิดว่าเป็นงูแน่นอนนะครับอาจจะคิดว่าเป็นงูเต่านะครับหรือว่างูกับปะนะครับจริงๆแล้วไม่มีผิดนะครับอาหารนั่นคือไข่นะครับไข่ไก่หรือกบนะครับจะกินหนูได้มันเริ่มเข้าใกล้เกินไปเย็นนะตายเป็นแบบนี้นะครับงูปีแก้ว